สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะอย่างที่คุณต๊อบกับน้องยุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเรื่องของไฟไดนิ่งเราอาจจะนึกภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารหรูมีอาหารวัตถุดิบเนี่ยสั่งมาจากเมืองนอกใช่ไหมคะราคาก็จะสูงตามแต่ไฟไดนิ่งที่ชมพู่พาคุณผู้ชมไปวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเขาเป็นอาหารไทยพื้นถิ่นที่ยกระดับเรื่องของอาหารค่ะเอาวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในพื้นถิ่นของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะมาปรุงแต่งแล้วก็รังสรรค์ให้เป็นเมนูที่กลายเป็นไฟไดนิ่งได้บางวัตถุดิบนั้นเป็นวัตถุดิบพื้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นเป็นมะพร้าวหรือว่าเป็นวัตถุดิบต่างๆที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าสามารถต่อยอดได้มากขนาดนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูร้านนี้ค่ะต้องบอกว่านอกจากที่เขาจะยกระดับได้แล้วนะคะยังเกิดการจ้างงานหรือว่าจ้างเชฟที่เขามีฝีมือแล้วก็อยู่ในท้องที่นี้นะคะเพื่อมาทำอาหารให้กับคนในพื้นที่รวมถึงเป็นการเรียกแขกบ้านแขกเมืองมารับประทานในร้านนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรร้านหน้าตาเป็นแบบไหนและเมนูน่าสนใจแบบไหนไปชมกันเลยค่ะคือร้านเนี้ยครับเกิดจากความตั้งใจของผมนะครับกับเชฟจิ๊บ2คนนะครับก็ร่วมกันมา อยากทำร้านอาหารดีๆให้กับคนขอนแก่นครับแล้วก็นำเสนอความเป็นอีสานเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นครับเรามีหลายผู้ประกอบการมากมายนะครับทั้งเกษตรกรก็ดีแล้วก็ที่ร้านก็ไก่ก็จะใช้ไก่ KKU1 ครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นไก่ที่โลยูริกนะครับคนเป็นเกาทานได้ครับแล้วก็จะมีไก่ประดู่หางแดงไก่ประดู่หางเหลืองนี่เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับถ้าสังเกตดูกินไก่ย่างที่ขอนแก่นอร่อยกว่ากินที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะหนึบๆครับจะมีความอร่อยเป็นไก่พันธุ์พื้นบ้านผักนะครับตรงนี้จริงๆขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเมืองที่โชคดีนะครับเรามีกลุ่มเกษตรกรชื่อว่าตลาดสีเขียวครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักนะครับที่เป็นผักปลอดสารพิษครับเราก็สนับสนุนเกษตรกรครับชาวบ้านก็ใช้ผักของชาวบ้านนะครับมาปรุงอาหารที่ร้านให้มันมีถ้าวัตถุดิบดีครับทำอะไรออกมาก็อร่อยครับสามเมนูที่ทางร้านน่าจะ อยากนำเสนอเนาะแล้วเราก็ภูมิใจที่เป็นการนำอาหารอีสานมาขมวดให้เป็นลักษณะการออกมานำเสนอแบบนี้นะคะก็จะมีส้มตำมันแก้วชาคุทเทอรี่ตัวนี้เราเอาส้มตำเปลี่ยนจากการที่ใช้มะละกอปกติเอามาเป็นมันแก้วเพราะมันแก้วเราก็หาได้ในภาคอีสานปลูกเยอะนะคะแล้วก็ชาคุทเทอรี่ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่เป็นพวกเนื้ออาหารฝรั่งที่เขาทำเป็นเพลตติ้งอะไรเงี้ยค่ะมีเนื้อมีหมูหลายๆแบบอันนี้เนี่ยเรามีหมูหลุมที่ทางเกษตรกรบ้านโนนศิลาก็ทำการเลี้ยงออกมาแล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็มีไปพูดคุยแล้วก็สามารถทำเป็นไส้กรอกอีสานที่เอาข้าวทับทิมชุมแพของอีสานเนี่ยมาใส่แล้วก็ในส่วนของหมูแดดเดียวก็พัฒนามาจากเนื้อหมูหลุมเหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงที่เราจะใส่เข้าไปในนี้ก็จะเป็นแหนมซึ่งอีสานเราก็จะมีการพรีเซนต์หรือนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นของหมูหลุมเหมือนกันค่ะเมนูต่อไปก็เป็นแกงเปลือกค่ะแกงเปลือกเป็นอาหารอีสานอยู่แล้วแต่ว่าเรานำมารวบรวมเพื่อให้มีความเรารู้สึกว่าการกินผักมันไม่ควรจะกินแค่อย่างเดียว2อย่าง3อย่างเราคิดว่าการรวมผักหลายๆอย่างซึ่งอีสานเนี่ยมีผักหรือมีวัตถุดิบตรงนี้เยอะค่อนข้างเยอะมากเราก็นำวัตถุดิบที่สามารถนำมาใส่ในตัวแกงเปลือกเองได้เนี่ยเอามาใส่มากกว่า20ชนิดนะคะก็จะมีความหลากหลายของสีสันแล้วก็ประเภทและคุณประโยชน์ของผักด้วยรวมถึงเรานำเสนอตรงนี้คู่กับไก่ KKU ไก่ KKU เรามาพัฒนาในรูปแบบของไส้กรอกเราจะเรียกว่าเป็นไส้กรอกก็ได้แล้วก็มีเอามาคองฟี่ตุ๋นในน้ำมันช้าๆนานๆแล้วก็เอามาทำให้เป็นไก่กรอบนะคะเสิร์ฟคู่กันค่ะเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นแปะซาแปะซาจะเป็นลักษณะของปลาย่างปลานึ่งหรือเป็นปลาที่กินกับผักกินกับขนมจีนนะคะแต่เราก็เอามาปรับใช้ในลักษณะของการรวบรวมวัตถุดิบอีสานเสิร์ฟเข้ามาคู่กันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกับจริงๆจริงๆแปะซาจะเป็นลักษณะของการเสิร์ฟน้ำจิ้มหวานและสามรสดีกว่า
เป็น3รสแล้วก็มีถั่วอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับใช้นำถั่วตัดของอีสานเนี่ยที่มันเป็นของฝากขึ้นชื่อเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้นะคะแล้วก็เสิร์ฟนิดนึงเคียงคู่ให้รู้สึกว่าถึงความคุ้นเคยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะมีเป็นเส้นซึ่งก็เป็นเส้นพิเศษเสิร์ฟคู่กันไปค่ะจริงๆตรงนี้รู้สึกว่าถ้าเราหรือใครก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเราช่วยกันใช้วัตถุดิบของอีสานเนี่ยให้เยอะขึ้นแล้วนำขึ้นมาใช้นำมาแปลงร่างให้คนรู้จักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามแล้วก็พอคนได้เห็นมากขึ้นว่าทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอามาใส่แค่นี้มันก็จะส่งผลกลับไปที่อีสานหรือเกษตรกรเองที่พอมีคนใช้เยอะขึ้นเขาก็จะสามารถผลิตได้มากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจในการที่จะทำตรงนี้ขึ้นมามากขึ้นหรือถ้าพูดในเรื่องของมูลค่ามันอาจจะสามารถสร้างมูลค่าให้ได้สูงขึ้นมากกว่าที่จะเป็นผักพื้นบ้านหรือจะเป็นปลาจากเขื่อนธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ค่ะมันก็คิดว่าเราก็มีความภูมิใจในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วัตถุดิบตรงนี้เป็นที่รู้จักให้กับทุกคนในรูปแบบอื่นๆอีกมุมมองนึงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมการนำเอาวัตถุดิบพื้นถิ่นเนี่ยนะคะมารังสรรค์ให้เป็นเมนูจนกลายเป็นการเสิร์ฟบนเมนูไฟน์ไดนิ่งได้ไม่เพียงแต่การรังสรรค์เมนูที่น่าสนใจขนาดนี้นะคะยังเป็นการร่วมกับเชฟในชุมชนค่ะที่สามารถที่จะดึงเอารสชาติแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอย่างของวัตถุดิบนั้นๆเนี่ยให้มีความโดดเด่นแล้วก็พิเศษออกมาได้นะคะนอกจากสร้างงานสร้างรายได้ถือว่าเป็นการส่องสปอตไลท์ไปยังเชฟต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าเชฟเหล่านี้เขารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างที่ได้สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับการทำไฟน์ไดนิ่งแล้วก็เสิร์ฟความสุขนี้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนที่มาเยือนด้วยอยากรู้ว่ามีความยินดีแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะจุดที่แจ้งของเราก็ได้มีการก่อตั้งเพื่อพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของด้านสายพันธุ์ของพันธุ์ไก่ครับก็จะมีหลักๆ ก็จะมี KKU1 นะครับที่เป็นตัวชูโรงในเรื่องของโลเกาโลคอเลสเตอรอลนะครับก็เป็นอาหารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นตัวชูโรงได้แล้วก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆที่ในด้านศูนย์วิจัยได้การพัฒนาขึ้นมาในหลายๆพันธุ์ครับอย่างเช่นปลาดูหางดำมอขอ55นะครับแล้วก็มีสายพันธุ์แก่นทองสร้อยนิลสร้อยเพชรเราก็ได้มีการผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นของ KKU1 ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ผู้ประกอบการทางร้านอาหารนั้นเล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจะได้มีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวแต่ก็ไก่ KKU1 นั้นถือว่าเป็นอาหารที่ได้ยกระดับขึ้นมาอีกในระดับนึงในด้านของอาหารเพื่อสุขภาพก็เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองขอนแก่นค่ะก็คือว่าศูนย์ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากต้องการกระตุ้นให้คนเมืองสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหารบนพื้นที่เล็กๆพื้นที่จำกัดแต่ก่อนพี่ก๊อฟก็จะมีพื้นที่ไม่เยอะมากรวมบ้านก็ประมาณ150ตารางวาก็แต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนแต่ก่อนเคยทำงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเคยมีกิจกรรมพาเยาวชนไปตรวจผักตรวจผลไม้จากตลาดทั่วไปแล้วพบว่ามันมีสารปนเปื้อนเยอะมันก็เลยทำให้เราว่าเอ๊ะพอเรามีที่ของตัวเองเราก็เลยอยากสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นก็คือเพิ่งคลอดลูกด้วยแล้วก็อยากให้ลูกได้กินอาหารที่ดีเงี้ยค่ะพี่ก๊อฟก็เลยหลังจากที่เราจากงานก็คือมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามันหากินยากมากที่ในตลาดทั่วไปที่จะเป็นอาหารที่มันปลอดสารพิษเนี่ยค่ะแปลงเราตอนนี้ก็คือด้วยความที่มันเป็นรอยต่อช่วงหน้าหนาวพี่ก็จะพยายามที่จะปลูกพืชที่สามารถปลูกในฤดูหนาวมีทั้งหัวไชเท้าแครอทผักสลัดต่างๆซึ่งพี่เองก็เก็บสายพันธุ์ขายด้วยก็จะ
ปลูกประมาณ 6-7 สายพันธุ์มีกินโอ๊กเลดโอ๊กคอร์สบัตเตอร์เฮดอะไรเงี้ยค่ะเลดปัตตาเวียอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีเคลซึ่งเป็นผักซุปเปอร์ฟู้ดมีเคลใบหยิกมีเคลไดโนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มร้านน้ำผักปั่นก็จะเอาไปซื้อไปปั่นแล้วพี่เองก็ปั่นขายด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศก็จะมีทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่ราชินีแล้วก็มะเขือเทศท้อค่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากเนาะสำหรับพี่ก็คือว่าคือพี่สังเกตชาวบ้านตอนที่เราเริ่มก่อตั้งกันปีแรกแล้วผู้บริโภคยังไม่รู้จักเนี่ยชาวบ้านก็จะแบบยังไม่มั่นใจว่าควรจะผลิตอันนี้ไหมควรจะทีนี้พอมันผ่านไปปีที่1ปีที่2แล้วเริ่มมีลูกค้าประจำแล้วเขามีความเชื่อมั่นว่าการผลิตแบบอินทรีย์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ไปได้แล้วก็รวมทั้งผู้บริโภคสมัยใหม่ก็คือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องการรักสุขภาพมากขึ้นแล้วเขามีข้อมูลเยอะมากเขาก็จะรู้ว่าซื้อผักจากนี้ไปมันสามารถเก็บได้นานได้แล้วก็พอมันมีผู้บริโภคที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเชฟเองหรือผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยค่ะมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถที่จะดีไซน์การผลิตของตัวเองจากที่เคยปลูกแบบนี้แล้วทีนี้พอเขาเริ่มเห็นว่าเออเชฟต้องการใช้วัตถุดิบนี้นะอย่างเช่นแต่ก่อนไม่มีใครปลูกหัวไชเท้าไม่มีใครปลูกแครอทเลยไม่มีใครปลูกบรอกโคลีเขาก็จะปลูกตามความถนัดที่เคยปลูกอาจจะมีผักกาดบ้างกะหล่ำปลีบ้างในฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะหรือผักตามฤดูกาลแต่ว่าพอมันมีความต้องการจากเชฟหรือจากผู้บริโภคมันก็กระตุ้นให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรได้ไปขยายพื้นที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเชฟเอาผักที่มันปลอดสารพิษแล้วไปทำอาหารมันจะช่วยกระจายเรื่องอาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคที่กว้างขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนทำงานก็ไม่ได้ทำอาหารกินเองแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีกลุ่มเชฟเหล่านี้เขาเอาผักปลอดสารพิษไปทำอาหารสู่ผู้บริโภคแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยกระจายได้มากขึ้นแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่แล้วเราคิดว่ามันจะกระตุ้นมากเลยถ้าเกิดว่าเชฟหลายๆคนหันมาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษแล้วทำอาหารที่ดีมาสู่ผู้บริโภคค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้ประกอบการเองนะคะตัวของเกษตรกรตัวของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มากินข้าวในร้านเขารู้สึกว่าเขาได้รับประสบการณ์ร่วมกันค่ะคำแรกที่ตักเข้าไปในปากเนี่ยพอได้ลิ้มชิมรสแล้วมันเป็นการบอกได้ถึงวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆค่ะมันเป็นการพรีเซนต์อย่างภาคภูมิใจและที่สำคัญอาหารเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นปลูกในพื้นถิ่นด้วยมันเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกรในพื้นที่นะคะที่เขาต้องการจะบอกว่านี่แหละค่ะคือขอนแก่นนี่แหละค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจที่เขาได้เขาเรียกว่าปลูกไม้ปลูกผลไม้เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูทุกอย่างทั้งหมดนี้มันเป็นครบวงจรถึงแม้ว่าจะเป็นวงน้ำเล็กๆก็ตามนะคะคุณผู้ชมแต่ผู้เชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการหลายท่านที่อาจจะเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารถ้าหากว่าเล็งเห็นว่าเกษตรกรเหล่านี้หรือว่าเชฟท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาโอกาสเหล่านี้ไปพรีเซนต์ของเขาได้แน่นอนว่าไม่ว่าจะจังหวัดไหนเราอาจจะได้รู้จักกับเมนูอาหารที่แปลกใหม่แล้วก็นำวัตถุดิบนั้นนะคะมารังสรรค์ให้เป็นเมนูที่น่าสนใจได้นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่ชมพู่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะ